อ่านข่าวฝนกับชนวังนองวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศด่วนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากเตือน35จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่4มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยระบุว่าในช่วงวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใต้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายยาวน่านและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรราชธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ปรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงมีคลื่นสูงถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้ประกาศให้รู้โดยทั่วกันทั่วประเทศสุดการรายงานขอบคุณครับ